สวัสดีค่ะวันนี้มาหาน้องปอมแปมนะคะน้องปอมแปมกำลังเล่นน้ำฝนเลยนะคะดูเนื้อตัวนะคะมอมแมมไปหมดเลยพอดีวันนี้ควานหน่อยแล้วก็ควานอ้วนนะคะมาลงแล้วก็มารับสับปะรดนะคะต้นสับปะรดอาหารช้างของกลุ่มเพจอีจันนะคะที่ลงให้กับช้างตกงานวันนี้เรามารับนะคะมารับที่บ้านขุนชัยทองนะคะก็เลยแวะมาเล่นกับน้องปอมแปมนะคะเห็นน้องปอมแปมกำลังเล่นน้ำฝนเลยค่ะอันนี้เขาเจอควันหน่อยนะคะเขาจะรู้ค่ะว่าถ้ามาตอนไหนคือจะมีกล้วยมาฝากแต่วันนี้ไม่ได้มีกล้วยมาฝากเลยนะคะว่ารีบค่ะวันนี้รีบมารับต้นสับปะรดก็เลยไม่ได้แวะซื้อให้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเอามาให้แน่นอนค่ะน้องกำลังคันเนื้อคันตัวเลยนะคะเล่นน้ำฝนมีฝนตกลินๆนะคะแล้วนี่ค่ะนี่ก็เป็นพังใบเฟิร์นนะคะเพิ่งจะกลับมาจากพัทยานะคะมาถึงเมื่อวานนี้นะคะเห็นแต่หลังนะคะอยู่ตรงนู้นนะคะกำลังกินเฟืองนะคะเฟืองต้นข้าวนะคะอันนี้น้องปอมแปมมีเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วนะคะน้องจะได้ไม่เหงาแล้วนะคะจะได้มีเพื่อนกินหญ้าด้วยนะคะว่าช้างที่อยู่เชือกเดียวนะคะเขาก็จะมีแต่ว่าไม่ค่อยมีเพื่อนมาแย่งอาหารอะไรเงี้ยถ้ามีเพื่อนมาแย่งอาหารเขาก็จะกินได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวก็เงาเงาเนาะกินอะไรก็ไม่ค่อยได้พอมีเพื่อนก็จะเริ่มกินนะคะต้องรอดูค่ะว่าน้องจะมีเนื้อหนังเพิ่มขึ้นไหมอันนี้เราไม่ได้ผูกไว้ตากน้ำฝนนะคะพอดีว่าหูให้น้องเล่นเดี๋ยวสักพักก็จะเข้าไปในร่มอะค่ะให้น้องมาถูเนื้อถูตัวเพราะว่ามีเหาด้วยอะไรด้วยก็ทำให้ช่วยหายคันได้ค่ะถ้ามีต้นไม้ด้วยยิ่งดีเลยค่ะแต่นี้ไม่มีต้นไม้ไปรับมาแล้วนะคะร้องขอกินใหญ่เลยนะคะมาแล้วนะคะต้นสับปะรดดีใจนะคะดีใจอาหารมาแล้วเริ่มกินเก่งขึ้นแล้วนะคะมีเพื่อนมองเห็นเพื่อนกินก็ได้กินตามเพื่อนนะคะไม่เหมือนอยู่เชือกเดียวอยู่เชือกเดียวนี่แบบมองไปทางไหนก็ไม่มีเพื่อนกินก็ไม่ค่อยกินเลยอร่อยใหญ่เลยนะคะ
ป้อมแปมน่ารักนิสัยดีนะคะเดี๋ยวคราวหน้าซื้อกล้วยมาฝากแน่นอนคราวนี้รีบนะกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆเชิญแชร์นิดหน่อยนะคะไม่นิดหน่อยหรอกเยอะอยู่เดี๋ยวจะบอกควานอ้วนให้ขยับน้องเข้าบ้านนะคงจะหายคันเนื้อและคันตัวแล้วเดี๋ยวให้กินน้ำแล้วก็อาบน้ำเข้าบ้านเข้าร่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูพังใบเฟิร์นที่มาจากพัทยาด้วยนะคะหนูสงสัยกำลังเหนื่อยนะคะนั่งรถมาไกลยืนนานนะคะเอาดินพอกหลังละโตมากแล้วค่ะโตเป็นสาวแล้วนะคะท่าทางจะเหนื่อยนะคะนั่งรถมาสักไกลเลยจากพัทยานี่นะคะนี่พ่อก็เอาสับปะรดมาไว้ให้น้องๆกินนะคะจากพี่ๆกลุ่มเพจอีจันนะคะแล้วก็ญาติที่ตัดมาด้วยมีอาหารให้น้องกินได้อีกหลายวันนะคะโยนสับปะรดให้น้องช้างก่อนนะกินเยอะๆนะคะท่าทางจะเหนื่อยโตกับใบหยกเราอีกนะท่านขี่รถมาไกลสงสัยจะเจ็บตานะคะเพราะว่าอาจจะโดนลมจะโดนลมนะคะมีน้ำตาไหลออกมาบ้างนี่เป็นปัญหาพวกเราของชาวช้างเลยนะคะที่ตกงานต้องกลับมาอยู่ที่บ้านอันนี้ยังดีที่ว่ามีกลุ่มเพจอีจันมาช่วยเหลือค่าอาหารช้างนะคะช่วยเหลืออาหารช้างได้ยินว่าของคุณเสือก็ให้ไปลงชื่อนะควานหน่อยก็เอาของน้องเหรียญทองแล้วก็พี่ประยุกต์ของเรานะคะไปลงไว้เรียบร้อยแล้วรอวันที่ครูเสือเขาประกาศบอกนะคะว่าสับปะรดจะมาวันไหนน่าจะกลุ่มของอีจันหมดเนี่ยค่ะน่าจะครูเสือก็น่าจะเริ่มสั่งสับปะรดมาลงให้น้องๆช้างได้กินนะคะต้องขอขอบคุณคุณเสือด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้เราได้มีหญ้ากินต่อไปนะคะไม่งั้นเราคงลำบากแย่เลยค่ะเพราะว่าช้างเนี่ยเขาจะกินหญ้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอาหารสลับสับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นต้นสับปะรดนะคะเป็นอ้อยหญ้าเนเปียแล้วก็พวกกิ่งไม้กิ่งอะไรนะคะเพราะช้างต้องกินอาหารหลากหลายเขาถึงจะแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์เพราะว่าถ้าช้างกินอะไรอย่างเดียวเนี่ยเขาก็กินไม่ได้เขาก็เบื่อนะอย่างเงี้ยถึงเขาให้กินสับปะรดเยอะๆเงี้ยเขาก็จะกินไม่ค่อยละเอียดเขาก็จะทิ้งขว้างค่ะถ้าว่าเรามีหญ้าให้เขากินสลับกับสับปะรดอย่างเงี้ยเขาก็จะกินละเอียดกินเกลี้ยงกินหมดเลยนะคะเลี้ยงช้างนี่ต้องมีอาหารหลากหลายให้เขากินค่ะเรียกว่าต้นกล้วยใบของต้นมะพร้าวนะคะใบมะพร้าวต้นมะพร้าวเงี้ยค่ะต้องมีไว้ให้เขากินเขาจะได้ว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะกลับมาบ้านเราแล้วพังใบเฟิร์นนำมาอยู่บ้านเรา
แวะมาดูวัวด้วยวัวของแม่ของคุณย่าเอ็นดูกินย่ากินเฟืองน้ำปุ่มแป๊มนะคะแต่ช้างส่วนมากถ้าฝนตกเขาก็ไม่ค่อยหิวน้ำนะคะชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าสู้ต่อไปค่ะเวลาจะเจอวิกฤตอะไรเราก็ต้องสู้นะคะถอยไม่ได้ค่ะเสียงเคี้ยวน่าอร่อยมากเลยยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพายเหรียญทองเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ